commander of the Royal Thai Air Force, RTAF, Manat Wong Wat said that the concept of Project Requirements, COPR, would be developed for the acquisition of fighter aircraft, reports Global Flight. Not that the fuselage is not that important, but the software is also important because it is the fighter jet brain, Wong Wat was quoted as saying. That is why we have to take part in its development, by demanding offsets in the form of software work. RTAF hopes to benefit from technology transfer. This paper cites a source that indicates that the COPR for the requirements could take 2 years to develop. Sirium Fleet's data notes that the RTAF fighter fleet is aging. The Thai Air Force operates 53 F-16A fighters with an average age of 30.2 years. Of these, 7 had previously served in the Singapore Air Force and 14 in the U.S. Air Force. In addition, 34 F-5 units have an average age of 38.5 years. Only 11 Saab JAS 39 Gripen C-D units are young with an average operating capacity of only 7.7 years. ประเทศไทยต้องการถ่ายโอนเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เพื่อซื้อเครื่องบินรบใหม่กรุงเทพมหานครต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อซื้อเครื่องบินรบใหม่ในที่อยู่ของเขาต่อบางกอกโพสต์ผู้บัญชาการกองทัพอากาศแห่งประเทศไทยมานัทวงศ์วัฒน์กล่าวว่าแนวคิดของข้อกำหนดของโครงการ COPR จะได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อซื้อเครื่องบินรบรายงานการบินทั่วโลกไม่ใช่ว่าลำตัวไม่สำคัญขนาดนั้นแต่ซอฟต์แวร์ก็มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นวงวัดอ้างว่านั่นคือเหตุผลที่เราต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยการเรียกร้องค่าชดเชยในรูปแบบของงานซอฟต์แวร์ RTAF หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการถ่ายโอนเทคโนโลยีบทความนี้อ้างถึงแหล่งที่ระบุว่า COPR สำหรับความต้องการอาจใช้เวลา2ปีในการพัฒนา Sirium Fleet Data ตั้งข้อสังเกตว่ากองยานรบ RTAF มีอายุมากขึ้นกองทัพอากาศไทยดำเนินการสู้รบ 53F-16A/B อายุเฉลี่ย 30.2 ปีในบรรดาสิ่งเหล่านี้7คนเคยปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอากาศสิงคโปร์และอีก14คนอยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ 34F-5 หน่วยมีอายุเฉลี่ย 38.5ปีหน่วยกริปเพนของซาบแจ๊ส39เพียง11หน่วยที่ยังใหม่ซึ่งมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยเพียง 7.7 ปี